สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรพื้นฐานตนเองเพื่อความยั่งยืนนะครับก็วันนี้จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่เราได้มีการเรียกว่าพิสูจน์แล้วแล้วก็ได้ผลเอาบทสรุปนะครับมาถ่ายทำเป็นตัวของวิดีโอในวันนี้นะครับก็ตัวอย่างในวันนี้เองผมได้ไปดูตัวอย่างมานะครับกับคลิปวิดีโอที่เป็นไต้หวันนะเขามีการแปะยอดมะม่วงนะครับแล้วก็เสียบยอดมะม่วงนะครับด้วยเขาเรียกว่าข้อตาแบบที่เป็นข้อตาข้อที่2นะครับข้อตาข้อที่2หมายถึงตรงไหนครับคือตรงนี้นะครับเวลาผมเรียกนี่พอดีผมตัดมานะครับแบบนี้เป็นกิ่งพันธุ์ไทนุงนะครับกำลังจะเสียบให้สมาชิกนะครับข้อตาที่1ก็คือบนนะครับผมยอดที่1นะครับส่วนยอดที่2คือตัวนี้นะครับซึ่งวันนี้เองนะครับผมได้มีการพิสูจน์แล้วก็ใช้เป็นตัวของยอดที่2นะครับในการเสียบแล้วก็มีผลสำเร็จแล้วเอามาให้ชมกันในวันนี้นะครับซึ่งวันที่ของวันนี้เองเราจะต้องมีการเตรียมยอดมาก่อนนะครับยอดของเราจะเป็นยอดแก่นะครับซึ่งเราได้มีการอย่างกิ่งเนี้ยเองนะครับผมได้มีการไปตัดยอดที่1มาแล้วนะครับมาเสียบแล้วคราวนี้พอผ่านไปสักช่วงนึงนะครับยอดที่2ที่อยู่ด้านล่างนะครับเขาจะมีตุ่มตาปูดๆอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยจะแตกใหม่นะครับรวมทั้งตุ่มตาด้านบนแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้เองเดี๋ยวผมจะปาดเสียบตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับโดยการใช้พาราฟีนนี่ตัวอย่างยอดที่เป็นข้อตา2นะครับเอามาให้ชมเป็นตัวอย่างว่าทำไมผมถึงเลือกมานะครับจะเห็นว่าพอเราเว้นระยะไปนะครับอันนี้ผมตัดยอดมาได้ประมาณสัก1เดือนแล้วนะครับมันก็จะมีตุ่มตาออกมาให้ผมใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะมาเสียบกับต้นตอที่เป็นต้นตอเก่านะครับแล้วต้นตอที่มันเป็นต้นตอใหญ่ด้วยนะครับวันการที่เราจะป้องกันในเรื่องของการคายน้ำนะครับก็เหมือนเดิมของผมจะใช้เป็นตัวของพาราฟีนนะครับการเตรียมยอดก่อนที่จะไปพันนะครับก็คือเราใช้พาราฟีนนะครับตัวนี้ก็เป็นพาราฟีนนี่ผมใช้เป็นม้วนใหญ่แบบนี้เลยนะครับก็ไปหาซื้อได้ถ้าเกิดใครใช้เยอะๆนะครับน่าจะ750 บาทไม่รวมส่งนะครับนี้ซื้อมาก็เราก็มาตัดซอยตัวของพาราฟีนออกให้หนาประมาณสัก1นิ้วก็ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราพันขึ้นนะครับให้พันขึ้นเหมือนเรามุงหลังคานะครับเพื่อที่การป้องกันน้ำเนี่ยจะป้องกันได้ดีนะครับก็คือให้เราพันขึ้นแบบนี้จริงๆหลักสูตรไต้หวันก็คือว่าเขาจะเสียบก่อนนะครับแล้วก็ค่อยพันแต่ของผมเนี่ยเวลาไปหมุนถุงอะไรเงี้ยมันลำบากผมก็ปรับสูตรนะครับจากของไต้หวันนะครับมาเป็นของสวนลีลาวดีนะครับก็จะเป็นโนฮาวที่เอามาแชร์กันในวันนี้ผมจะพันแค่นี้นะครับเพราะว่าผมจะใช้นะครับตัวของยอดประมาณแค่ประมาณคืบหนึ่งนะครับตรงนี้เดี๋ยวจะปาดแผลเพื่อเอาไปประกบนะครับส่วนการที่จะทำในเรื่องของประกบแผลนะครับคือในวันนี้เองเนี่ยเราจะสอนก็คือเราจะใช้เป็นฝานบวบฝานบวบอะทุกคนถ้าเกิดใครเคยทำกับข้าวคือเวลาฝานบวบเราจะฝานออกอย่างนี้ถ้าเราฝานออกอย่างนี้นะครับการแปะยอดหรือว่าการที่เราจะมาเสียบกันแบบนี้นะครับมันก็จะสนิทกันได้ดีนะครับแผลตัวนี้จะประกบได้ไวแล้วอีกวิธีนึงนะครับถ้าเกิดใครที่เป็นมือใหม่ผมแนะนำให้เป็นฝานบวบนะครับใครที่เป็นมือเก่าแล้วอยากจะลองนะครับเขาเรียกว่าเป็นการเสียบแบบริมนะครับมันมีวิธีอยู่2 อย่างนะครับก็คือกิ่งที่เราเอามาฝนทำเป็นริมนะครับกับการที่เราซ้อล่องให้มันเป็นริมนะครับตรงนี้เองเดี๋ยวกิ่งตัวอย่างนี้พอดีกิ่งนี้มันหนอนมันกินยอดนะครับมีดของเราเนี่ยจะต้องคมพอสมควรในการที่จะปาดแผลลงไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าถ้ามีดไม่คมปั๊บมันจะทำให้แผลตรงนี้มันไม่เรียบพอมันไม่เรียบนะครับก็มีผลนะครับตรงนี้จะเวลาเราเสียบนะครับมันจะฝืนในการที่จะเสียบเข้าไปก็คือเราจะต้องมาเหลาตรงนี้ให้เป็นริมแบบนี้ครับยิ่งถ้าเราเหลาไม่ดีนะครับแผลก็จะไม่ค่อยประกบอันนี้ก็คือเป็นแบบการเสียบแบบที่1นะครับก็คือเสียบแบบริมนะครับเสียบลงไปแบบนี้นะครับเราก็จะได้แผลประกบแบบนี้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะสนิทกันแบบนี้ก็คือการประกบแบบนี้นะครับก็จะเป็นที่เรียกว่าทำได้ง่ายนะครับแต่ว่าถ้าเราประกบแผลไม่ดีตรงนี้หรือว่าการที่ปาดแผลไม่ดีเนี่ยตัวของเนื้อเยื่อตรงนี้เองนะครับมันจะถูกคูดแล้วก็มันไม่เรียบพอมันไม่เรียบเสร็จการประกบการประสานของแผลนี่ก็จะไม่ติดยอดนี่ก็จะไม่ติด
ยิ่งถ้าเราเป็นตอที่มันเป็นสีน้ำตาลอย่างนี้นะครับมันก็จะฝานยากกว่าตอที่มันเป็นสีเขียวแบบนี้นะครับซึ่งวิธีนี้อันนี้เอามาสอนนะครับเผื่อใครเอาไปลองทำนะครับแล้วก็วิธีที่2ของเราก็คือเป็นวิธีที่เป็นแบบริ่มเหมือนกันนะครับแต่การเหลาเราจะเหลาแบบนี้เลยเวลาเราจะปาดตอให้เราเหลาแบบนี้ครับเหลาลงไปให้มันเป็นปากฉลามแบบนี้เนี่ยนะครับทำคล้ายๆไอ้เครื่องเสียบริ่มนะครับพอเราได้แบบนี้อีกฝั่งนึงเราก็ไปเหลาตอมานะครับเหลาตอมาแบบนี้นะครับนะครับเวลาเรามาเสียบริ่มแบบนี้ก็คือเราได้มีการฝานมาแล้วเวลาประกบลงไปแบบนี้นะครับแผลพวกแผลอย่างเงี้ยครับเวลาเราบีบมามันก็จะชนนะครับก็เป็นวิธีที่เสียบริ่มวิธีที่2วิธีอีกอันนึงที่จะทำในวันนี้ก็คือเป็นฝานบวกผมได้นำเสนอไปแล้วนะครับอันนี้เราจะมาแปะข้างนะครับกับตอนะครับตัวนี้เป็นตอที่มีการเปลี่ยนถุงไปแล้วนะครับซึ่งตอตรงนี้เองนะครับก็ตัดสูงหน่อยเผื่อนะครับตรงนี้ขึ้นมาประมาณสัก 4-5 เซนนะครับเผื่อป้องกันการที่ว่าถ้าตอไม่ติดเราก็ปาดลงมาได้อีกนะครับตรงนี้เองนะครับข้อสำคัญก็คือถ้าเราใช้ไปนะครับคัตเตอร์เริ่มเปิดแบบนี้นะครับเปิดแล้วก็ใช้แอลกอฮอล์นะครับฉีดนะครับแล้วก็เช็ดนี้นะครับเช็ดทำความสะอาดเอายางมันออกนะครับแล้วก็ทำการปาดยอดขึ้นไปนะครับโดยใช้นิ้วโป้งเนี่ยดันนะครับฝานจนแผลมันสวยนะครับแล้วก็บางทีถ้าตอนไม่แข็งเนี่ย เราก็ปาดแค่ทีเดียวนะครับอย่างตัวนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็วัดดูพอมันเสมอกันแบบนี้นะครับก็เอาประกบแบบนี้เข้าไปตัวนี้จะทำให้การที่เรียกว่าประกบรากตรงนี้เองเนี่ยมันจะทำให้การประกบตัวระหว่างต้นตอกับตัวของยอดพันธุ์ดีของเราเนี่ยมันติดได้เร็วนะครับใช้ระยะเวลาเพียง20วันเนาะตากล้องเราเสียบไว้ตั้งแต่ตอนไหนชุดแรก20วันไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำใช่ไหมก็พันขึ้นมานะครับจากล่างขึ้นมาด้านบนแบบนี้ให้มันชนแบบนี้นะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนหรืออะไรที่เวลามันตกตรงนี้ปล่อยมันนะครับเพื่อให้มันมีใบในการที่ช่วยลงมาสังเคราะห์แสงเดี๋ยวพอตรงนี้ติดเราก็ตัดตรงนี้ทิ้งตรงนี้จะใช้ระยะเวลาอยู่ประมาณนะครับ 25-30 วันในการที่จะแตกอันนี้เดี๋ยวมาดูผลนะครับที่ผมเสียบนะครับเสียบเลี้ยงด้วยยอดพันธุ์ดีตัวนี้เป็นพันธุ์มายานะครับเป็นข้อตาที่2อันนี้เสียบมาแล้ว25วันนะครับตาไม่ปูดแบบนี้นะครับก็คิดว่าเสียบเล่นๆนะครับลองทำตามที่ไต้หวันเขาทำนะครับแล้วก็เสียบแบบประกบข้างแบบแนวแผลยาวขึ้นมานะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงไว้อันนี้ก็แตกเรียบร้อยนะครับส่วนอีกอันนึงที่ได้มีการเสียบแบบที่สอนไปตะกี้นะครับก็ประกบแบบฝานบวบนะครับก็จะเห็นว่าแผลเริ่มประกบแล้วก็ยอดเริ่มแตกแล้วเนี่ยครับ25วันเท่ากันเลยเพราะว่าเสียบพร้อมกันวันเดียวกันนะครับเนี่ยก็เห็นอันนี้เป็นเสียบโดยการใช้เรียกว่าอะไรนะตากล้องข้อตาที่2เนาะทำไปงงไปต้องถามตากล้องก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งความรู้นะครับสำหรับการที่ใครที่อยากเปลี่ยนยอดมะม่วงนะครับสามารถเปลี่ยนได้ทั้งนะครับต้นตอที่ปลูกลงดินไปแล้วหรือต้นตอที่ปลูกใส่ถุงแบบของผมไว้นะครับก็สามารถประยุกต์ได้ทั้งสองอย่างโดยการเอาข้อตาที่สองเผื่อใครที่แบบว่าตัดมาแล้วแต่เสียดายอยากจะลองเสียบผมการันตีว่าข้อตาถ้าแบบนี้ไม่ต้องไปทิ้งครับก็คือใช้ได้มันก็จะแตกแต่นี้มันเป็นข้อตาที่มันปูดผมก็เลยเก็บมาเสียดายยอดนะครับก็มาเสียบมันก็ได้อันนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ไทนุงหนึ่งนะครับกำลังจะขยายพันธุ์ให้กับสมาชิกที่ถามกันมานะครับว่าเมื่อไหร่จะทำเพิ่มนาทีไทนุงก็เพิ่งมีเวลานะครับวันนี้มันหยุดก็ทำขยายสายพันธุ์ไทนุงหนึ่งเพิ่มนะครับวันนี้น่าจะเสียบไปเกือบร้อยต้นละนะครับก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านอีกครั้งนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับกับรายการเกษตรพื้นฐานเพื่อความยั่งยืนนะครับไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตาม Subscribe เพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนเรือราวดีจะนำมาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมต้องขอขอบคุณท่านนะครับแล้วก็ต้องไปทำภารกิจให้เสร็จก็ต้องขอบคุณท่านอีกครั้งนะครับ
นี้ต้องกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ